มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยาเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางนะครับกล่องเคเบิลกล่องดาวเทียมกล่อง IPTV แล้วก็ทุกท่านที่รับชมผ่านโซเชียลมีเดีย YouTube Live Facebook Live ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมย้อนหลังผ่านทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับเราสดๆทาง Facebook Live นะครับหลายคนก็ทักมาทั้งเรื่องของโควิดเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยท่านนึงบอกว่าป้าบอกเลี้ยงหลาน4ขวบไม่ไหวอยากให้ไปโรงเรียนไวๆทุกบ้านเจอปัญหานี้นะโดยเฉพาะเด็กเล็กคือเด็กเล็กเนี่ยเป็นช่วงวัยที่ต้องเล่นต้องเข้าสังคมกับเพื่อนแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้คือเห็นใจทุกฝ่ายนะครับไม่ที่สำคัญนะโทษนะคุณโก้คือเด็กต้องออกต้องมีกิจกรรมต้องทำใช่ไหมคะคือนอกจากไปโรงเรียนไม่ได้แล้วอ่ะอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ออกไปเล่นอิสระเหมือนเมื่อก่อนนะถูกไหมต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าออกไปแล้วมันก็เสี่ยงจริงๆอะค่ะใช่เห็นใจเน้นย้ำนะว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกเขาก็ต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตกันใหม่เหมือนกันนะครับมีกรณีศึกษาอย่างที่สหรัฐหรือว่าที่อิสราเอลที่มีการฉีดวัคซีนกันจำนวนมากทั่วประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ปรับให้เด็กไปโรงเรียนนะสุดท้ายเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อสูงกลับขึ้นมาใหม่เพราะส่วนหนึ่งคือติดในเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครับแล้วเด็กก็เอากลับไปติดพ่อแม่จากปัญหาเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ที่ทำให้วัคซีนเนี่ยลดประสิทธิภาพลงก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคแล้วก็ต้องยอมรับสถานการณ์เรื่อง new normal นั่นแหละแต่เห็นใจจริงๆบ้านผมลูกก็เรียนออนไลน์มาตั้งแต่เปิดเทอมยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยนะของเทอมนี้แต่ก็โชคดีที่ก็ work from home ก็ยังได้ดูแลใกล้ชิดอยู่นะครับคือหลายคนก็บ่นให้ฟังเหมือนกันแหละต้องเมาเลยว่าพอคุณโก้พอรายการจบปุ๊บใช่ไหมคะคุณโก้ต้องรีบสับสวิตช์เพราะลูกสาวต้องเรียนออนไลน์ต่อเป็นอย่างนี้ทุกวันหลายบ้านเป็นแบบนี้ด้วยนะแล้วบางบ้านเข้าใจเลยคุณโก้ขนาดเราอ่ะแบบได้ยินแค่เสียงบางทีเด็กกรี๊ดนะเขาแบบอาจจะเรียกร้องอะไรสักอย่างแล้วเขากรี๊ดอะคุณเราแบบยังปวดหัวเลยอะแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าที่ต้องอยู่กับเด็กที่บางทีเขาก็อยากได้เขาก็เรียกร้องแล้วเขากรี๊ดแบบนี้ทั้งวันอะมันสุขภาพจิตนี่สำคัญมากนะคะนะคุณวัดบอกว่าชวนใจให้ทุกคนที่เหนื่อยกับเรื่องนี้เนาะใช่ใช่ใช่นะก็อีกนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราอยู่คือยังไงมันคงไม่หายไปหรอกแต่ว่าเราอยู่กับโรคนี้ได้เราควบคุมในส่วนของตัวเราเองได้เรามีวินัยมากพอแล้วก็มีวัคซีนที่ครอบคลุมมากพอก็น่าจะกลับไปใช้ชีวิตแต่ก็ไม่ปกติยังไงก็กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะสู้ๆกันแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะนี่คุณวัดขจรบอกชลบุรีคนเต็มห้างเลยเมื่อวานผมไปฉีดวัคซีนที่ห้างคนก็เยอะเหมือนกันครับบรรดาร้านอาหารต่างๆก็มีคนนั่งรับประทานในร้านอยู่คือโดยส่วนตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่กล้าจะนั่งรับประทานในร้านนะแต่หลายคนก็ยังเลือกที่จะไปนั่งกันก็ระวังกันหน่อยแล้วกันคือวันนี้ที่ฉันมีนัดต้องไปกินอาหารเลยอ่ะคุณโก้ก็ต้องพยายามคือแบบใจหนึ่งก็แบบเอ๊ะยังไงแต่ว่าอ้าวไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชวนไปกินคือไม่ได้เจอกันนานก็คงต้องรีบกินรีบกลับเช่นเดียวกันนะคะเขาขอเข้าสังคมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของน้องจีน่ากันบ้างนะคะเด็กวัยแค่1ขวบกับอีก11เดือนเท่านั้นหายไปจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้นะคะก็คนไม่ไกลส่วนใหญ่นะคุณก็เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวเด็กที่หายไปอะไรแบบเนี้ยเขาจะส่งต้องสงสัยคนใกล้ชิดเอาไว้ก่อนนั่นแหละนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำวันที่5กันยายนนะคะท้ายที่สุดก็มาเจอน้องเพราะว่าคำสารภาพของอาผะหรือว่าในเสี่ยววัย44ปีชาวเมียนมาที่อาศัยในหมู่บ้านนั่นแหละเป็นคนรับสารภาพว่าอุ้มน้องไปอ้างว่านำน้องไปไว้ในถ้ำเพื่อจะสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ว่าตอนแรกไปตรวจเนี่ยไม่เจอเจ้าหน้าที่ไปตรวจไม่เจอจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยไปเจอน้องที่กระท่อมไม่ไกลจากหมู่บ้านนะคะความคืบหน้าค่ะเพราะว่าตำรวจในเขายังไม่ปักใจเชื่อในประเด็นที่ในอาผะเนี่ยสารภาพยังคงคิดว่าเอ๊ะมีใครสมรู้ร่วมคิดอีกหรือไม่น่าจะทำคนเดียวหรือเปล่านะคะตำรวจสภ.แม่แตงสอบปากคำอาผะหรือว่าในเสี่ยวนะคะมีการเชิญลุงป้าข้างบ้านแล้วก็หญิงสาวอีกคนหนึ่งเป็น3คนแรกค่ะที่พบตัวน้องจีน่าในกระท่อมรวมถึงลูกสาวของอาผะกับสามีด้วยนะคะที่อาผะเนี่ยเป็นคนซัดทอดว่าเป็นผู้บงการถ้าจำกันได้แล้วก็ลูกเลี้ยงบอกว่าก็เคยเอาอาผะมาอยู่ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวทะเลาะกันกับสามีของตัวเองก็เลยไล่ให้อาผะกลับไปอยู่บ้านเดิมกับแม่แต่ว่าแม่เนี่ยเอามาอยู่บ้านตัวเองด้วยนะคะรวมถึงอาสาสมัครรถจักรยานยนต์วิบากที่ไปพบตัวน้องด้วยนะคะซึ่งตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อว่าอาผะเนี่ยก่อเหตุคนเดียวทั้งเรื่องของคำให้การที่สับสนไทม์ไลน์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ย
จ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายอาผะได้ทันทีนะคะเบื้องต้นมีการเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจนั้นเก็บไว้หมดแล้วนะคะประเด็นข้อพิรุธและข้อสงสัยเพราะว่าตำรวจเนี่ยควบคุมตัวอาผะไว้ตั้งแต่บ่ายของวันที่6กันยายนหลังจากเกิดเหตุน้องจีน่าหายไป1วันจนถึงวันนี้ก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่เพราะฉะนั้นตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นหรือว่าผู้ร่วมขบวนการเนี่ยคอยดูเด็กเอาไว้แล้วก็ค่อยนำเด็กมาคืนในกระท่อมตำรวจต้องไขข้อข้องใจประเด็นนี้อันนี้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะอะไรตำรวจถึงเชื่อแบบนี้ว่าหายไปวันที่5ใช่ไหมวันที่6เนี่ยตำรวจไปเอาตัวอาผะมากักไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องถึงได้ไปอยู่ที่กระท่อมนะคะเพราะว่าเด็กเล็กขนาดนั้นหายไปขนาดนั้นตอนแรกที่เขาเข้าไปดูกันระดมไปดูไอ้ตรงกระท่อมตรงที่ก่อนจะเจอน้องเนี่ยไม่เจอน้องเลยแล้วก็ปรากฏว่าช่วงแรกที่เขาไปดูตัวน้องเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ยุงไม่กัดลิ้นไม่ไต่ไรไม่ตอมใดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะมีคนเนี่ยเอาน้องไปซ่อนไว้ก่อนแล้วพอทีนี้เรื่องมันเริ่มแดงมากขึ้นก็ค่อยเอาน้องมาไว้ที่กระท่อมนั่นจึงเป็นที่มาที่ตำรวจสันนิษฐานว่าอาผะไม่น่าจะทำคนเดียวนะคะชุดสืบสวนเนี่ยเค้นอาผะอย่างหนักเลยค่ะโดยเจ้าตัวให้การเพิ่มเติมว่าถูกคนจ้างวานด้วยสิ่งของบางอย่างให้ไปอุ้มตัวน้องมาแล้วก็ซัดทอดไปหลายคนเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างเชิญบุคคลที่ถูกพาดพิงมาสอบสวนรวมถึง3คนที่ไปเจอน้องเป็นคนแรกด้วยก็จะมีลุงมีป้าเพื่อนบ้านแล้วก็หญิงสาวอีกคนหนึ่งนะคะโดยญาติและคนในหมู่บ้านยืนยันว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยเบื้องต้นทราบว่าเป็นหมอผีจากนอกหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนบอกค่ะว่าน้องจีน่าเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณถังน้ำเลยไปจากหมู่บ้านจนกระทั่ง3คนที่เขาเชิญมาสอบเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปพบน้องจีน่าที่กระท่อมนั่นเองนะคะตำรวจก็เลยเชิญมาสอบสวนเพิ่มเติมส่วนลุงที่ไปพบน้องจีน่าเนี่ยเป็นพี่ชายแม่ของน้องจีน่าแต่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านพอเกิดเหตุก็เลยมาช่วยตามหาหลานเจ้าหน้าที่ก็เร่งสอบเพื่อจะคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยของคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอาการของน้องอย่างที่บอกไปนะคะสรุปในคุณโก้มันก็มีรอยยุงมีอะไรเหมือนกันนะที่เจ้าหน้าที่เขาไปดูล่าสุดแล้วนะคะยังต้องให้น้ำเกลืออ่อนเพลียแต่ว่าดีขึ้นตอนแรกเนี่ยผวาไม่ยอมให้ใครอุ้มเลยแต่ล่าสุดเนี่ยคุณพ่อบอกแล้วว่ายอมให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุ้มได้แล้วนะคะครับไปดูความคืบหน้าอีกคดีนึงนะครับกรณีการก่อเหตุฆ่ายกครัวฝีมืออดีตผู้คุมเรือนจำที่พิจิตรนะครับเมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิจิตรเนี่ยนำตัวคุณพุทธวันมั่นปานอายุ55ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมาสอบปากคำนะครับก็มีทนายร่วมรับฟังการสอบปากคำอยู่ตลอดเวลานะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต4ศพแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก3รายนะครับทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนรวมไปถึงข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในสถานที่ทางสาธารณะชุมชนเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับรายละเอียดแห่งการก่อเหตุผู้ต้องหาและทนายความไม่สะดวกจะให้การในชั้นสอบสวนจะขอให้การในชั้นศาลแต่ก็พูดกับสื่อสั้นๆว่าอยากขอโทษญาติๆผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บส่วนการประกันตัวผู้ต้องหานั้นทนายความระบุว่ายังไม่ขอยื่นประกันในชั้นสอบสวนเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์แล้วก็ทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับมูลเหตุจูงใจนั้นมาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับลูกติดภรรยาก็คือลูกเลี้ยงนะครับมีปัญหาวิวาทกันมาหลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ทะเลาะกันก็จะมีพ่อตาแม่ยายให้ท้ายอยู่ตลอดประกอบกับน้องของภรรยาผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ก่อเหตุได้เคยว่ากล่าวตักเตือนหลายครั้งจนนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างผู้ต้องหากับน้องภรรยาด้วยวันที่เกิดเหตุในผู้ต้องหาใช้อาวุธจ่อยิงลูกติดภรรยาถึงแก่ความตายและยิงหลานชายวัย9ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสังหารน้องภรรยาแล้วก็เดินเข้าไปที่บ้านแม่ยายซึ่งอยู่ติดกันยิงทางพ่อตาแม่ยายจนเสียชีวิตแล้วก็ยิงเข้าใส่น้องภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับรวมไปถึงน้องสะใภ้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกรายเนี่ยถูกยิงเข้าที่กกหูแล้วก็บริเวณศีรษะตามลำดับหลังจากก่อเหตุผู้ต้องหาเข้าไปหาภรรยานำอาวุธปืนจะมาจ่อที่ศีรษะเพื่อฆ่าตัวตายทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเจรจาไกล่เกลี่ยจนยอมวางอาวุธปืนแล้วก็เข้ามอบตัวในที่สุดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิซึ่งเป็นคนแรก
ที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุเล่าว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านที่ปลูกติดกันอยู่ในรั้วเดียวกันทั้ง3หลังครับก็พบศพลูกของภรรยาผู้ต้องหาเป็นรายแรกในบ้านที่เกิดเหตุส่วนหลานชายวัย9ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในบ้านหลังที่2ขณะที่บ้านหลังที่3พบศพพ่อตาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็พบศพของน้องภรรยาในห้องนอนขณะที่แม่ยายพบเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะม่วงภายในบ้านที่เกิดเหตุก็คือกระจายกันไปทั่วนะครับสำหรับผู้บาดเจ็บอาการสาหัสก็ถูกพบภายในบ้านทั้งสองหลังเช่นเดียวกันครับค่ะพาไปดูที่สภากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสองพระชื่อดังนะเมื่อวานนี้ทั้งพระมหาสมปองตาลกุตโตแล้วก็พระมหาไพวันวรวันโนพระนักเทศจากวัดสร้อยทองเนี่ยเดินทางมาที่รัฐสภานะคะเพราะว่ากรรมธิการการศาสนาเนี่ยเขานิมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยซิกรณีที่ทั้งสองรูปเนี่ยไปไลฟ์แล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยนะคะพระมหาสมปองเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะไปชี้แจงต่อกรรมธิการบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็เหมือนกับที่อาตมาไลฟ์สดนั่นแหละก็ไม่ได้เตรียมอะไรเช่นเดียวกันก็แล้วแต่ว่ากรรมธิการจะมีประเด็นถามนะคะว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะอะไรเกินอะไรขาดถ้าเตือนก็คงน่าจะเป็นเรื่องของเสียงพระมหาไพวันนะคะถ้าจะเติมก็เป็นเรื่องของธรรมะนะซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อวานคนฟังเขาบอกว่าทั้งสองรูปก็รู้แหละคุณก็ถูกไหมก็รู้แหละว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรแล้วก็รู้ว่าตัวท่านเนี่ยก็ต้องปรับยังไงนะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเพียงค่าเรียนแรกแล้วก็เป็น1ชั่วโมงแรกที่เจอเด็กๆคือหมายถึงว่าไอ้ตอนที่แบบเอ๊ะทำไมถึงดูแล้วแบบเหมือนจะไม่ได้ค่อยอิงธรรมะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยท่านก็อธิบายบอกว่าก็เหมือนคาบแรกอะเจอเด็กใช่ไหมก็ต้องทักทายก่อนทำความรู้จักกันก่อนหลังจากนั้นค่อยเข้าสู่เนื้อหานะคะซึ่งด้านพระมหาไพวันก็บอกไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ากรรมธิการนิมนต์มาก็ยินดีจะมาแล้วก็ยินดีจะตอบทุกคำถามอยู่แล้วกรรมธิการอาจจะสงสัยซึ่งก็เข้าใจเพราะว่าบางเรื่องอาจจะทำแบบนี้ได้ไหมก็เดี๋ยวจะตอบให้หมดเลยนะคะกังวลไหมผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าจะเป็นการผิดพระธรรมวินัยที่ไม่สำรวมพระมหาไพวันบอกไม่กังวลเพราะว่าได้คุยกับหลายท่านแล้วไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะคะท่านก็ยังย้ำนะว่าเสียงหัวเราะไม่น่าจะใช่ปัญหาพระมหาสมปองกล่าวเสริมนะคะว่าไม่กังวลเพราะว่าอาตมาคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วงและกรรมธิการเองก็มีหน้าที่อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาก็คิดว่าจะคุ้มครองจะดูแลเราอย่างไรถ้าใครเชิญให้ไปชี้แจงก็จะไปนะคะอยากจะถามด้วยนะว่ากรรมธิการการศาสนาที่คุ้มครองและอุปถัมภ์ศาสนาเนี่ยเราทำงานมาไม่ค่อยมีใครอุปถัมภ์เราไปบรรยายที่นั่นที่นู่นที่นี่ส่วนใหญ่โรงเรียนก็เป็นคนดูแลนะคะต่อไปพระรุ่นใหม่ที่กำลังฝึกฝนตัวเองขึ้นมาแทนในกรรมธิการจะดูแลอย่างไรนะก็ว่ากันไปส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะยังไลฟ์ต่อไหมเพราะว่าเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้จะทำเหมือนเดิมไหมพระมหาสมปองบอกว่าเราก็จะไลฟ์แบบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะทั้งนี้พระมหาไพวันกล่าวเสริมว่าการไลฟ์ไม่ถึงกับเหมือนเดิมแต่ก็จะปรับให้ดีขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าจะทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยหันมาน่าจะมาฟังธรรมะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตัวท่านเองเนี่ยบรรยายมามากกว่า20ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่ออกทีวีทำงานเก็บผู้ฟังยังไงให้อะไรตอบแทนยังไงเนี่ยมีจังหวะอยู่แล้วนะคะแต่การไลฟ์วันแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือนักเรียนใหม่ใช่ไหมก็อาจจะแบบมีท่าทีที่แบบจะเชิญชวนคนเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะหัวเราะเสียงดังไปนะท่านก็บอกว่าควรจะต้องสอนยังไงทำยังไงให้เกิดความเหมาะสมนะคะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยขอให้ทั้งสองรูปเมื่อมาถึงรัฐสภาแล้วเนี่ยให้ฝากธรรมะเอาไว้นะพระมหาสมปองบอกอย่างนี้จงลืมเสียเถิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตบางท่านยึดติดกับความหลังแล้วไปรื้อฟื้นต่างๆมาเหมือนกับไปรื้อฟื้นคลิปเก่าๆของพระมหาไพวันที่มีคนฟังหลักสิบหลักร้อยแต่ถ้ารื้อฟื้นแล้วเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ก็ดีอย่างไรก็ตามเราก็สร้างปัจจุบันเน้นการเผยแพร่ศาสนาจริงๆต้องเผยแผ่นะเผยแผ่ศาสนาเหมือนมาเป็นพรีเซนเตอร์หน้าห้องแล้วพระอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ดีกลับไปแก้ไขก็พร้อมจะทำเพราะว่าเป็นพระเด็กๆก็พร้อมจะพัฒนานะคะส่วนพระมหาสมปองก็บอกว่าอย่างนี้ฝากถึงนักการเมืองเมื่อเราอยากเป็นเราก็ต้องอยากทำงานด้วยเหมือนกันถ้าเราอยากไลฟ์เราอยากให้ธรรมะสอนคนฉะนั้นถ้าท่านมาแล้วดูแลประชาชนก็สมกับที่ท่านอยากเป็นอย่างที่บอกเขาว่าธรรมชาติของตาอยู่ต่ำกว่าสมองจงอย่าตัดสินแค่การมองโดยลืมไตร่ตรองด้วยการใช้สมองที่สูงส่งนะคะก็ฝากแง่คิดธรรมะเอาไว้นะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยพอหลังจากไปชี้แจงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอออกมาเนี่ยนะคะก็มายืนแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งนะคะ
ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยพระมหาสมปองบอกว่ากรรมธิการเองเนี่ยให้ข้อแนะนำค่ะเรื่องการระมัดระวังคำพูดเพราะหากเกิดผิดพลาดจะแก้ไขได้ยากก็มีข้อตกลงกันคือกรรมธิการเสนออย่างนี้ได้ไหมว่าขอเป็นเนื้อหาธรรมะสัก 70% แล้วตลก 30% พระมหาสมปองขอต่อรองบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมช่วงต้นไลฟ์ธรรมะนะขอ 50% ตลก 50% ก็แล้วกันจะได้ดึงคนให้ฟังธรรมะต่อได้คุณโกส่วนเรื่องการโฆษณาสินค้าอุปถัมภ์เนี่ยสามารถทำได้ในลักษณะตั้งโชว์แต่ไม่ให้พูดถึงตัวสินค้าที่เป็นโฆษณาไม่ให้เชียร์และผลิตภัณฑ์ที่ต้องมาเป็นสปอนเซอร์จะต้องมีความเหมาะสมกับพระพุทธศาสนาด้วยคือถ้าสมมติว่าจะเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันก็คงไม่ได้เป็นแบบยับขออภัยนะคะเพราะวันนั้นที่ไปออกรายการกับคุณหนุ่มกัญชัยแกก็ไปถือผลิตภัณฑ์ไอยาปลูกผมมาคุณโก้มันใช่เหรอถูกไหมไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนพระมหาไพวัลย์บอกขอบคุณที่กรรมาธิการเชิญมารับฟังยืนยันว่าจะนำคำแนะนำเนี่ยไปปรับปรุงให้เหมาะสมนะคะซึ่งอาตมานึกถึงความเป็นห่วงของทุกคนที่ได้เห็นว่าเราเป็นพระที่ได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหมาะสมคือก็ต้องยอมรับว่าท่าทีของสองรูปเมื่อวานเนี่ยก็คือนิ่งก็คือแบบไม่ได้เหมือนกับตอนที่ท่านไลฟ์นะก็คือก็รู้แหละว่าจะต้องอะไรยังไงส่วนคุณสุชาติอุตสาหะค่ะประธานกรรมาธิการบอกว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีพระอาจารย์ทั้งสองก็ตอบคำถามชัดเจนส่วนตัวมองว่าการไลฟ์ก็ทำได้แต่จะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยมีพระเป็นผู้ปกครองพระที่เป็นผู้ปกครองดูแลอยู่ตรงนี้กรรมาธิการไม่ได้มีอำนาจจะไปชี้ถูกชี้ผิดเหมาะสมหรือไม่แค่เลขเปลี่ยนข้อมูลขณะที่สำคัญพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องก็มาชี้แจงก็พอใจในการชี้แจงก็เคลียร์กันทุกประเด็นไปแล้วนะคะครับโดยส่วนตัวผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้าทั้งสองท่านไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองบางอย่างมาก่อนแต่พอเคยก้าวล้ำมาทางโลกในเรื่องของการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันมันมีคนหลายกลุ่มหลายพวกมันก็เลยมีอคติกันอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องรับสภาพนะครับแต่ส่วนที่ผมเป็นห่วงมากๆคือเรื่องของโฆษณาอุปถัมภ์นี่แหละจะบริหารจัดการกันอย่างไรถ้าท่านมีรายได้จะรับเองได้หรือจะผิดธรรมะผิดพระวินัยหรือไม่แล้วถ้ารับไม่ได้จะเป็นลักษณะแบบไหนก็ต้องเสียภาษีอะไรให้ถูกต้องด้วยไม่เสียไม่ได้ต้องไปตรวจสอบเลยแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่าการได้รายได้จากทางเรื่องของการช่องทางออนไลน์เนี่ยยังไงก็ต้องเสียนะถูกแล้วเงินจะแบบบริหารจัดการได้ถูกต้องได้โปร่งใสหรือเปล่าคนกังวลในประเด็นนี้เพราะดูถ้าเราเรื่องของการจะไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยคุณท่านควรจะปรับรูปแบบและดูแล้วนะคะท่านก็ไม่ได้ดื้อดึงอะไรแต่ทีนี้ประเด็นที่คนเป็นห่วงคือเรื่องของปัจจัยที่ถวายมาหรือเงินที่มันเข้ามาคุณก็เขากลัวตรงนี้มากกว่าต่างหากนะคะครับมีคนดูท่านหนึ่งเราทักมาว่าให้ไปดูพระพุทธอิสระด้วยย้ำอีกทีว่าไม่ใช่พระนะครับเป็นอดีตพระพุทธอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็อยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองก็สามารถดำเนินการได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาผิดทางสงฆ์เนี่ยเอาผิดไม่ได้เพราะว่าเป็นอดีตพระนะครับค่ะไปดูเรื่องของพืชกระท่อมกันสักหน่อยเป็นอีกครั้งนึงที่ทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคุณสมศักดิ์เทพสุทินออกมาชี้แจงข้อสงสัยนะว่าตกลงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้กันบ้างหลังจากที่สภาเนี่ยเห็นชอบพรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่8ก็คือการแก้ไขนะครับเป็นการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5หลายคนสงสัยว่าจะสามารถเอาไปทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตนจึงขอชี้แจงการเคี้ยวการปลูกการครอบครองแล้วก็การขายใบสดที่ไม่ได้ปรุงหรือว่าทำเป็นอาหารทำได้เสรีเลยนะไม่ผิดกฎหมายแต่ส่วนการนำไปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆคือการเอาไปแปรรูปแล้วก็ไปอวดอ้างสรรพคุณว่าบรรเทาอาการต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวงสาธารณสุขครับเพราะว่ามีพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรควบคุมอยู่นอกจากนี้การเอาไปทำเป็นอาหารหรือว่าส่วนผสมในอาหารเพื่อขายนั้นต้องทำตามพรบอาหารด้วยยังไม่ปลดล็อกเอาไปผสมเพื่อจำหน่ายได้โดยเสรีประกาศกระทรวงที่ออกมาเนี่ยออกตามความในพรบอาหารปี22เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตห้ามนำเข้าหรือห้ามจำหน่ายซึ่งกำหนดให้อาหารที่ปรุงจากพืชกระท่อมเป็นอาหารที่ยังคงห้ามอยู่พูดง่ายๆถ้าใครจะทำต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดนะครับปัจจุบันก็ต้องแก้ไขกฎหมายซะก่อนรวมไปถึงการเอาไปทำผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่นๆเนี่ยจะไปทำยาอาหารเครื่องสำอางยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะต้องรอแก้ไขกฎหมายนะก็ให้ใจเย็นๆกันก่อนสักนิดนึงละกันสำหรับในช่วงนี้ที่ประกาศยังไม่ถูกแก้หากผู้ประกอบการที่อยากจะพัฒนาต่อยอดเพื่อสกัดหรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ขอคำแนะนำ
ปได้ที่ทางอย.ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตรงนี้กันอยู่ครับค่ะดราม่าอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้นะคะมีข่าวที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะบริจาครถไฟมือ2อายุ40ปีจำนวน17คันให้กับไทยฟรีนะคะเมื่อวานเป็นเรื่อง Talk of the Town ในโซเชียลเลยเหรอคุณโก้เหรอพวกเขาว่าอย่างนี้เขาด้อยค่าคือเขามองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของเศษเหล็กเอาขยะมาทิ้งบ้านเราก็คือคนที่เคยนั่งรถไฟมือ2รุ่นคีฮา183ที่ญี่ปุ่นบริจาคให้กับเราเนี่ยใครที่เขาเคยไปนั่งมาแล้วเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่พวกคุณด้อยค่ากันนะคะเพราะว่ารถไฟที่ญี่ปุ่นจะบริจาคให้กับเราเนี่ยเป็นดีเซลรางค่ะรุ่นคีฮา183ของบริษัทรถไฟฮอกไกโดในภูมิภาคฮอกไกโดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนไทยหลายคนนั่งใช้บริการรถขบวนนี้ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆมาแล้วนะคะซึ่งรถไฟรุ่นนี้นำมาใช้บริการครั้งแรกเมื่อปี2524นะคะภายในเป็นห้องโดยสารปรับอากาศปัจจุบันเนี่ยถูกปลดระวางแล้วก็จอดทิ้งไว้ทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะบริจาคให้กับไทยแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกค่าขนส่งแล้วก็บำรุงรักษาเองด้วยนะคะโดยทางรฟท.เนี่ยประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเคาะราคาค่าขนย้ายรถไฟมือ2ดังกล่าว42.5 ล้านบาทนะคะอันนี้คือรวมค่าใช้จ่ายภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้เลือกบริษัทโดยโกรโปรเจกต์ประเทศไทยจำกัดให้เป็นผู้จัดการนะคะปรากฏว่าพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ดราม่าสนั่นกันเลยทีเดียวนะคะชาวเน็ตรวมถึงเพจด้วยนะคะโจมตีว่าขออภัยนะคะเอาเศษเหล็กเข้ามาเอาขยะมาทิ้งเมืองไทยเอาของเหลือเข้ามาทำไมไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาประชดเลยบอกว่าอ๋อเอามาเพื่อให้เราแยกเป็นเศษเหล็กชั่งกิโลขายใช่ไหมดราม่ามันไปขนาดนั้นเลยนะคุณผู้ชม คือบางคนให้ความเห็นโดยอคติและไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้อันนี้น่ากลัวมากเพจ Thailand Transportation เนี่ยได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแอดมินนั่นแหละเคยนั่งรถไฟรุ่นนี้เมื่อปี2559รถไฟมีสภาพดีแต่การที่ญี่ปุ่นบริจาคให้ไทยเพราะว่าเขามีรุ่นใหม่มาแทนที่ดังนั้นการที่ไทยได้มือ2รุ่นนี้มาฟรีๆเสียเฉพาะค่าขนย้ายถือเป็นของดีราคาถูกมาก ถ้าเทียบกับมือ1ที่ต้องจ่ายสูงถึง510ถึง560ล้านบาทคือในจำนวน17คันน่ะนะคะและในเพจเนี่ยเขายังบอกด้วยว่าหลายๆคอมเมนต์รวมถึงเพจสื่อหลักที่ได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ไม่รู้เพจอะไรเหมือนกันนะบอกว่ารถไฟดีเซลราง17คันที่การรถไฟเนี่ย ได้บริจาคมาจาก JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดซองประมูลหาผู้ขนส่งมาลงเรือที่ไทยมูลค่า42ล้านบาทเป็นของบริจาคเป็นเศษเหล็กเป็นของทิ้งอยากอธิบายให้ฟังในฐานะที่แอดมินเขาเคยนั่งอะนะคะมันเศษเหล็กตรงไหนก่อนที่มันจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยคือยังวิ่งให้บริการอยู่แต่ที่ปลดระวางเพราะว่าเขามีขบวนรถดีเซลรางรุ่นใหม่มาทดแทนอย่าลืมนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงการที่เขาจะสร้างรถไฟดีเซลรางใหม่ๆมาสักรุ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการจ้างงานคนในประเทศมีงานทำเนี่ยเขาก็ต้องทำส่วนของเก่าจะทำลายก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอๆกับค่าขนส่งมาไทยนี่แหละและที่สำคัญคือมันยังใช้ได้ดังนั้นเขาก็เลยส่งต่อมาให้ไทยใช้มีภาพที่เพจเอามาลงอะนะคะว่าก่อนจะนั่งรถขบวนนี้เมื่อเมษา2559อะนะคะที่สถานีแห่งหนึ่งเนี่ยกำลังจะทำรถขบวนรถด่วนนะคะจากอาซาฮิกาวะไปซัปโปโรระยะทางประมาณ140กิโลเมตรวิ่งมาจากต้นทางก็คือสถานีอาบาชิรินะคะมีระยะทางรวมไปถึงซัปโปโรเนี่ยกว่า300กิโลเมตรไม่มีเสียกลางทางถึงซัปโปโรตรงเวลาเป๊ะๆสภาพภายในทั้งตัวเบาะทั้งเก้าอี้ห้องน้ำยังดีอยู่ในเพจก็บอกว่าเบาะเนี่ยสวยกว่าดีเซลรางแดวูของไทยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการmaintenance การดูแลรักษาการบำรุงรักษาของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากด้วยนะคะหลังจากนั้นประมาณ1ปีก็หยุดให้บริการจนลากลงมาจอดที่ท่าเรือแล้วก็รอขนส่งมาไทยผ่านไป4ปีก็จะรับงบให้ขนย้ายมาตามข่าวส่วนที่บอกว่านี่ไงเห็นคราบสนิมอ้าวมันก็ต้องมีเพราะว่าตากแดดตากลมตากฝนเอาไว้มาถึงไทยก็ต้องปรับปรุงอีกเล็กน้อยนะคะก็สามารถนำออกให้บริการได้ในเพจบอกนะคะของดีราคาถูกแบบนี้เนี่ยค่าขนย้าย42ล้านบาทถือว่าถูกมากถ้าซื้อใหม่มือหนึ่งมีงบ
ต้องไม่ต่ำกว่าคันละ30ถึง40ล้านบาทเพราะฉะนั้นเอา17ไปคูณก็ราวๆประมาณ510ถึง560ล้านบาทประหยัดไปได้เป็นร้อยๆล้านบาทไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นในเพจเลยบอกว่าเราต้องมองในเชิงวิศวกรรมหรือเชิงช่างบ้างก็ได้นะคะอย่ามองทุกเรื่องเป็นการเมืองเลยครับนี่สักครู่ก็มีคอมเมนต์เชิงการเมืองหลุดเข้ามาอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้ละกันไปละกันไปดูประเด็นอื่นๆกันต่อบ้างนะครับเวลาเริ่มเหลือน้อยแล้วการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่อย่างที่บอกไปก็จะมีแยกหลายจุดด้วยกันนะแต่จุดนึงที่หลายคนเป็นห่วงมากก็คือบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเพราะมีเหตุการณ์การปะทะกันต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหคนที่อยู่แถวนั้นก็ได้รับผลกระทบกันอยู่ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงข่าวช่วงค่ำของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทางโฆษกบชน.พลตรีปิยะตะวิชัยพูดถึงการรวมตัวกันของกลุ่มทะลุแก๊สนัดหมายกัน 17:00 นก็ยังคงย้ำเตือนนะว่าจะมีความผิดอะไรอย่างใดบ้างแล้วก็พูดถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้น8กันยายนมีการทุบทำลายสิ่งของของราชการเอกชนสาธารณประโยชน์มีการขวางระเบิดปิงปองระเบิดแสวงเครื่องเข้าใส่สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนบริเวณนั้นนะครับตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตลอดเดือนกันยายนขออภัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยมีคดีทั้งสิ้น190คดีผู้ถูกดำเนินคดีเกือบ700คนนะครับถูกจับกุมแล้ว454คนเมื่อวานผมดูรายงานของสื่อเนี่ยป่วนกันถึงเที่ยงคืนเลยนะป่วนตรงไหนไม่ป่วนไปป่วนโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยอันนี้รับไม่ได้จริงๆขณะที่บชน.เองสั่งการให้ตำรวจดูแลสื่อมวลชนนะครับหลังปรากฏข้อความจากผู้ชุมนุมข่มขู่ทำร้ายสื่อมวลชนด้วยแล้วก็พบว่าบางส่วนก็ไปข่มขู่ชาวแฟลตดินแดงอีกต่างหากจากการข่าวยืนยันว่ามีการสร้างสถานการณ์บางส่วนไปปลอมตัวเป็นสื่อมวลชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหามาตรการหยุดยั้งเหตุรุนแรงอยู่ระหว่างการประสานงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็จุดอ่อนในการปิดล้อมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถจบม็อบที่นี่ได้นะครับก็เขาจะปรับมาตรการใหม่ในการปิดล้อมจับกลุ่มทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันก็คาดว่าจะออกหมายจับผู้สนับสนุน3รายจำหน่ายอาวุธให้กับผู้ชุมนุมมีความผิดฐานตัวการร่วมหรือถ้านำมาใช้ก่อเหตุเองก็จะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนแต่ยืนยันว่ายังไม่พบกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายเป็นความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์นะนางสาวสานามสมมุติอายุ22ปีมีข้อหากฎหมายอาญามาตรา112นะครับร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วก็มั่วสุมอีกรายหนึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ17ปีเท่านั้นก็ถูกออกหมายจับเรียบร้อยข้อหาตามความผิดมาตรา112วางเพลิงเผาทรัพย์ฝ่าฝืนพรกแล้วก็มั่วสุมเช่นเดียวกันจากการสอบถามเยาวชนดังกล่าวให้การว่าตนคบหาเป็นแฟนกับนางสาวสาประมาณ1เดือนเข้าร่วมการชุมนุมตั้งแต่19กันยายนปี63ในกลุ่มมีประมาณ20คนเคยไปก่อเหตุแขวนป้ายภาพเรียนบางซื่อสะพานควายแล้วก็หน้ารัฐสภานางสาวสาเนี่ยมาร่วมชุมนุมตั้งแต่7สิงหาคม64เหตุที่เข้าร่วมเพราะเห็นว่าการชุมนุมเนี่ยมีผู้ชักชวนนะครับขณะก่อเหตุนางสาวสาเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เผาเอาไว้ได้และสุดท้ายก็กลายเป็นหลักฐานให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีนะครับก็นำส่งให้กับสน.ดินแดงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ถามมาว่าต้องอยู่กับพวกป่วนเมืองแบบนี้อีกนานแค่ไหนรัฐบาลจะจัดการให้เรียบร้อยครับนะว่ากันไปแล้วกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเหลืออีกประมาณ20นาทีนะไปว่ากันในเรื่องของการเมืองเอฟเฟคเมื่อวานนี้เนี่ยชิงไหวชิงพริบกันแต่ก็ไม่ทันนะคะยึดในราชกิจจานุเบกษานะการปลด2รัฐมนตรีช่วยนะคะจะกระเพื่อมไปถึงแรงโหวตวันนี้ของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ